สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงจากหนังสือคลาสสิกที่มีอายุเกือบ100ปีแล้วเล่มนี้ชื่อว่า The Game of Life and How to Play It หรือชื่อภาษาไทยที่ผมให้ก็คือเกมแห่งชีวิตและวิธีการเล่นผลงานของฟอร์เรนสโคเวลชินสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกสามารถย้อนกลับไปฟังบทก่อนๆได้จากเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า The Game of Life and How to Play It ที่หน้าช่องนะครับเอาละครับวันนี้คือบทที่7ความรักมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เริ่มต้นจากความรักกฎใหม่ที่เรามอบให้ท่านคือทุกคนจงรักกันโอสเปนสกี้เคยกล่าวไว้ในหนังสือเทเรียมออร์แกนัมว่าความรักคือปรากฏการณ์แห่งจักรวาลและมันเปิดสู่โลกมิติที่4ให้แก่มนุษย์ทั้งหลายคือโลกแห่งความมหัศจรรย์รักแท้คือสภาวะไร้ตัวตนอันปราศจากความหวาดกลัวมันหลั่งรินไปสู่สิ่งที่เป็นที่รักโดยไม่เรียกร้องผลตอบแทนใดๆความปรีดาของมันอยู่ที่ความสุขจากการให้ความรักคือพระเจ้าที่เผยโฉมออกมาและเป็นพลังแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวอันบริสุทธิ์ดึงดูดสรรพสิ่งเข้าหาตัวมันได้เองโดยไม่จำเป็นต้องแสวงหาหรือเรียกร้องใดๆแทบไม่มีใครมีแนวคิดเรื่องรักแท้เลยแม้แต่น้อยมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวเผด็จการหรือหวาดกลัวในความรักของตัวเองเช่นนั้นเขาจึงสูญเสียสิ่งที่รักไปความหึงหวงเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของความรักเพราะมันก่อเกิดจินตนาการที่ลุกลามไปว่าคนที่ตนรักนั้นได้หันไปชอบคนอื่นและเกิดความกลัวที่ไม่เป็นกลางขยายออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฉันด้วยความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งด้วยผู้ชายที่เธอรักได้ทิ้งเธอไปเพื่อไปหาผู้หญิงอื่นและบอกว่าเขาไม่เคยตั้งใจจะแต่งงานกับเธอเลยเธอถูกบดขยี้ด้วยความรู้สึกหึงหวงและโกรธแค้นเธอหวังว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนที่เขาทำให้เธอระทมทุกข์และกล่าวเสริมว่าเขาทิ้งฉันไปได้ยังไงในเมื่อฉันรักเขามากขนาดนี้ฉันตอบว่าคุณไม่ได้กำลังรักผู้ชายคนนั้นหรอกแต่คุณกำลังเกลียดเขาอยู่และเสริมว่าคุณจะไม่มีวันได้รับในสิ่งที่คุณไม่เคยให้ออกไปหรอกนะจงให้รักที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณจะได้รับรักที่สมบูรณ์แบบทำตัวให้สมบูรณ์แบบกับผู้ชายคนนี้ให้รักที่สมบูรณ์แบบรักที่ไม่เห็นแก่ได้ไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนจงอย่าวิพากษ์วิจารณ์หรือเอ่ยคำประณามและจงมอบคำอวยพรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามเธอตอบว่าไม่ละฉันจะไม่อวยพรจนกว่าฉันจะรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเอาล่ะฉันพูดนั่นไม่ใช่รักแท้เมื่อคุณส่งรักแท้ออกไปรักแท้ก็จะหวนคืนกลับมาไม่ว่ามันจะมาจากชายคนนี้หรือบุคคลที่ทัดเทียมกับเขาเพราะถ้าชายคนนี้ไม่ใช่การเลือกสรรจากพระเจ้าคุณจะไม่ได้เขาเป็นคู่ครองเมื่อคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับความรักซึ่งเป็นของคุณโดยสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์หลายเดือนผ่านไปสิ่งต่างๆยังเหมือนเดิมแต่เธอก็ทำงานกับตัวเองอย่างตั้งใจมากขึ้นฉันพูดว่าในเวลาที่คุณไม่ขัดเคืองกับความโหดร้ายของเขาเขาจะเลิกโหดร้ายกับคุณเพราะเป็นตัวคุณเองที่ดึงดูดมันเข้ามาด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณจากนั้นฉันก็เล่าให้เธอฟังถึงพระราดรภาพในประเทศอินเดียที่ผู้คนไม่เคยพูดว่าอรุณสวัสดิ์ให้กันและกันเลยพวกเขาใช้คำว่าฉันขอนมัสการพระเจ้าในตัวท่านพวกเขาแสดงความเคารพต่อความเป็นพระเจ้าในตัวมนุษย์ทุกคนและต่อสัตว์ในป่าและพวกเขาไม่เคยได้รับอันตรายใดๆด้วยมองเห็นพระเจ้าในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดฉันกล่าวว่าจงนมัสการพระเจ้าในตัวชายคนนี้และจงพูดต่อว่าฉันเห็นแต่ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเท่านั้นฉันเห็นคุณเหมือนที่พระเจ้าเห็นคือความสมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นเฉกเช่นพระฉายาเดียวกับพระองค์เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอพบว่าตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้น
และค่อยๆสูญเสียความขุ่นเคืองที่มีไปเขาเป็นกัปตันและเธอมักจะเรียกเขาว่าแคปวันหนึ่งจู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าขอพระเจ้าอวยพรแคปไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามฉันตอบว่านี่แหละคือรักแท้และเมื่อคุณกลายเป็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ถูกรบกวนจากสถานการณ์อีกต่อไปคุณจะได้รับรักจากเขาหรือไม่ก็ดึงดูดคนที่เท่าเทียมกันเข้ามาตอนนั้นตัวฉันกำลังจะย้ายบ้านและไม่มีโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ติดต่อกับเธอเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ในเช้าวันหนึ่งฉันก็ได้รับจดหมายแจ้งว่าเราแต่งงานกันแล้วฉันโทรหาเธอทันทีเมื่อมีโอกาสแรกคำถามของฉันก็คือเกิดอะไรขึ้นโอ้เธออุทานปาฏิหาริย์วันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็หายไปจนหมดฉันไปพบกับเขาในตอนเย็นวันนั้นและเขาก็ขอฉันแต่งงานพวกเราแต่งงานกันอีกประมาณ1สัปดาห์ให้หลังและตัวฉันไม่เคยพบเห็นผู้ชายคนไหนที่ทุ่มเทตัวเองมากมายเท่าเขาอีกแล้วมีสุภาษิตโบราณกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่เป็นศัตรูของคุณไม่มีผู้ใดที่เป็นเพื่อนของคุณทุกคนล้วนเป็นครูของคุณทั้งหมดดังนั้นเราควรไร้ซึ่งตัวตนและเรียนรู้สิ่งที่แต่ละคนมีเรื่องต้องสอนเราและในไม่ช้าก็จะได้เรียนรู้และเป็นอิสระชายคนรักของเธอกำลังสอนเรื่องความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของมนุษย์มันเป็นผลมาจากการละเมิดกฎแห่งวิญญาณแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ดูเหมือนจะสามารถปลุกตัวเองจากการหลับไหลของจิตวิญญาณได้โดยปราศจากความทุกข์เมื่อผู้คนมีความสุขพวกเขามักเห็นแก่ตัวและกฎแห่งกรรมจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติมนุษย์มักประสบความสูญเสียเนื่องจากขาดความชื่นชมฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีสามีที่ดีมากและเธอก็พูดบ่อยๆว่าฉันไม่สนอะไรเรื่องแต่งงานนี่หรอกแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ไม่ชอบสามีนะฉันแค่ไม่สนใจชีวิตแต่งงานเฉยๆเธอไปมีความสนใจในเรื่องอื่นๆและแทบจำไม่ได้ว่าตัวเธอมีสามีแล้วเธอคิดถึงเขาเฉพาะตอนที่ได้เจอเขาเท่านั้นวันหนึ่งสามีมาบอกเธอว่าเขาหลงรักผู้หญิงอีกคนแล้วก็จากไปเธอจึงมาหาฉันด้วยความทุกข์ใจและขุ่นเคืองฉันก็ตอบว่านั่นก็ตรงเพลงกับสิ่งที่เธอพูดนั่นแหละคุณบอกเองว่าไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับการแต่งงานดังนั้นจิตใต้สำนึกจึงทำงานเพื่อพาคุณให้ออกจากการแต่งงานยังไงล่ะเธอพูดว่าโอ้ใช่เข้าใจล่ะงั้นผู้คนก็ได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในไม่ช้าเธอก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและทั้งคู่มีความสุขมากขึ้นเมื่อแยกจากกันเมื่อผู้หญิงกลายเป็นคนที่เฉยเมยหรือตำหนิติเตียนและเลิกเป็นแรงบันดาลใจให้กับสามีของเธอผู้ชายคนนั้นจะขาดสิ่งกระตุ้นจากที่เคยได้รับในช่วงความสัมพันธ์แรกๆมันจะกลายเป็นความกระสับกระส่ายและไม่มีความสุขผู้ชายคนหนึ่งมาหาฉันด้วยความหดหู่เศร้าหมองและยากจนเนื่องจากภรรยาของเขาสนใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขและบอกสามีให้ไปรับการอ่านด้วยดูเหมือนว่ารายงานที่ได้คงไม่น่าพอใจนักเพราะเขาพูดว่าภรรยาของผมบอกว่าผมจะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะผมเป็นคนเลข2ฉันตอบเขาฉันไม่สนหรอกว่าตัวเลขของคุณจะเป็นเท่าไหร่คุณคือจิตที่สมบูรณ์แบบแห่งพระเจ้าและเราจะร้องขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองซึ่งภูมิปัญญาอันเป็นอนันต์ได้วางแผนไว้สำหรับคุณแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์เขามีงานที่ดีมากและ1หรือ2ปีต่อมาเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในฐานะนักเขียนไม่มีมนุษย์คนใดประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เว้นแต่เขาจะรักงานของตัวเองภาพที่ศิลปินวาดเพื่อความรักในงานศิลปะถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาการทำงานแบบสุกเอาเผากินเพื่อรายได้ระยะสั้นไม่ทำให้ใครจดจำงานนั้นไม่มีใครสามารถดึงดูดเงินได้ถ้าเขาดูหมิ่นเงินหลายคนถูกขังในความยากจนด้วยการกล่าวว่าเงินไม่มีความหมายสำหรับฉันและฉันก็ชิงชังคนที่มีเงินด้วย
นี่คือเหตุผลที่ศิลปินจำนวนมากยากจนการดูหมิ่นเงินทำให้พวกเขาแตกแยกจากเงินฉันได้ยินศิลปินคนหนึ่งพูดถึงศิลปินอีกคนว่าเขาไม่ใช่ศิลปินหรอกเพราะมีเงินเก็บในธนาคารด้วยทัศนคติทางจิตใจเช่นนี้ได้แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งที่มีอยู่อย่างแน่นอนเขาต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการเพื่อดึงดูดสิ่งนั้นได้เงินคือพระเจ้าที่แสดงออกมันช่วยให้เกิดอิสรภาพจากความต้องการและข้อจำกัดทั้งหลายแต่จำต้องให้เงินหมุนเวียนต่อไปและนำไปใช้อย่างถูกต้องเสมอการกักตุนและตระหนี่จะลงเอยด้วยการตอบโต้ที่ร้ายแรงนี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ไม่ควรมีบ้านและที่ดินหุ้นและพันธบัตรเพราะยุ้งฉางของผู้ชอบธรรมจะเต็มเปี่ยมเสมอหมายความว่ามนุษย์ไม่ควรกักตุนเมื่อถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินการปล่อยเงินออกไปอย่างไม่เกรงกลัวและเบิกบานเป็นการเปิดทางให้เงินเข้ามามากขึ้นด้วยเพราะว่าพระเจ้ามีทรัพยากรเพื่อมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุดและไร้ข้อจำกัดนี่คือทัศนคติแห่งจิตวิญญาณที่มีต่อเงินและธนาคารแห่งจักรวาลก็ไม่เคยผิดพลาดเราได้เห็นตัวอย่างการกักตุนจากภาพยนตร์เรื่องโลภหรือกรีดมาแล้วผู้หญิงถูกลอตเตอรี่ $5,000แต่ไม่ยอมใช้จ่ายออกไปเธอสะสมและเก็บออมเงินไว้โดยปล่อยให้สามีต้องทนทุกข์และอดอยากที่สุดแล้วเธอต้องไปขัดพื้นเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพตัวเธอรักเงินและให้ความสำคัญกับมันเหนือสิ่งอื่นใดแต่แล้วคืนหนึ่งเธอก็ถูกฆาตกรรมและเงินทั้งหมดก็ถูกพรากไปจากเธอนี่คือตัวอย่างที่การรักเงินเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งมวลเงินด้วยตัวมันเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แต่การใช้เพื่อทำลายล้างเก็บสะสมไว้หรือยึดมั่นว่ามันสำคัญกว่าความรักจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหายนะและการสูญเสียเงินนั้นไปเองการเดินตามเส้นทางแห่งความรักนั้นทุกสิ่งจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าพระเจ้าคือความรักและพระองค์คือผู้จัดหาการใช้เส้นทางแห่งความเห็นแก่ตัวและความโลภโมโทสันสิ่งประทานทั้งหลายที่ได้มาจะหมดไปหรือไม่มนุษย์ก็ถูกแบ่งแยกจากสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างเช่นฉันรู้ถึงกรณีของผู้หญิงที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งซึ่งกักตุนรายได้ของเธอเอาไว้เธอไม่ค่อยได้แจกจ่ายอะไรออกไปเลยมีแต่ซื้อสิ่งของให้แก่ตัวเองชิ้นแล้วชิ้นเล่าเธอชอบสร้อยคอมากและเพื่อนคนหนึ่งเคยถามว่ามีสร้อยคอกี่เส้นแล้วเธอตอบ67เส้นเธอซื้อมันมาและเก็บเอาไว้ในห่อกระดาษทิชชู่อย่างระมัดระวังถ้าหากเธอใช้สร้อยเส้นนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าแต่เธอกลับละเมิดกฎแห่งการใช้ตู้เสื้อผ้าของเธอเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่และอัญมณีที่ไม่เคยต้องแสงสว่างใดๆแขนของหญิงสาวคนนั้นค่อยๆกลายเป็นอัมพาตจากการยึดติดสิ่งต่างๆไว้มากมายและในที่สุดเธอก็ถูกตัดสินว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถที่ไม่อาจดูแลกิจการของตนเองได้และความมั่งคั่งของเธอก็ถูกส่งต่อให้คนอื่นจัดการดังนั้นมนุษย์ผู้ไม่รู้กฎจึงนำพาความพินาศมาสู่ตัวเขาเองโรคภัยไข้เจ็บการไร้สุขทั้งปวงเป็นผลมาจากการละเมิดกฎแห่งความรักบูมแมลงแห่งความเกลียดชังความขุ่นเคืองและการวิพากษ์วิจารณ์ของมนุษย์จะหมุนวนกลับมากลายเป็นความเจ็บป่วยและความโศกเศร้าความรักเกือบเสมือนงานศิลปะที่สาบสูญแต่บุคคลผู้มีความรู้เรื่องกฎแห่งวิญญาณรู้ดีว่าเราต้องหวนคืนซึ่งความรักเพราะหากไร้รักแล้วล่ะก็เขาจะกลายเป็นเหมือนเสียงเพลงที่ไร้ความหมายว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นฉันมีนักเรียนคนหนึ่งที่มาหาฉันเดือนแล้วเดือนเล่าเพื่อขอการชำระล้างจิตสำนึกแห่งความขุ่นเคืองของเธอผ่านไปสักพักเธอก็มาถึงจุดที่ไม่พอใจผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้เธอหัวหมุนมากเธอค่อยๆสงบลงและกลมกลืนทีละเล็กละน้อยแล้ววันหนึ่งความขุ่นเคืองทั้งหมดก็ถูกขจัดออกไปเธอเข้ามาอย่างสดใสและอุทานว่าคุณต้องไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันแน่เลยผู้หญิงคนนั้นพูดบางอย่างกับฉันแต่แทนที่จะโกรธฉันกลับแสดงความรักและใจดีเธอเอ่ยคำขอโทษซึ่งมันน่ารักสำหรับฉันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครสามารถเข้าใจความเบาสบายอันน่าอัศจรรย์
ที่ฉันรู้สึกจากภายในได้เลยความรักและความปรารถนาดีเป็นสิ่งซึ่งประเมินไม่ได้ในทางธุรกิจตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฉันและบ่นเรื่องนายจ้างของเธอเธอเล่าว่าหล่อนเย็นชาและช่างวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเธอรู้ดีว่าหล่อนไม่ต้องการให้เธออยู่ในตำแหน่งนี้เอาล่ะฉันตอบจงนมัสการพระเจ้าในตัวผู้หญิงคนนั้นและส่งความรักให้แก่เธอเธอพูดว่าทำไม่ได้หรอกเธอแข็งโป๊กอย่างกับหินอ่อนฉันตอบคุณจำเรื่องปฏิมากรที่ร้องขอหินอ่อนก้อนหนึ่งได้ไหมเขาถูกถามว่าทำไมถึงต้องการหินอ่อนและเขาตอบว่าเพราะมีทูตสวรรค์อยู่ในหินอ่อนยังไงล่ะและเขาก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ออกมาได้จากหินก้อนนั้นเธอพูดว่าก็ได้ค่ะฉันจะลองดูหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอก็กลับมาและพูดว่าฉันทำในสิ่งที่คุณบอกแล้วและตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ใจดีมากๆและยังพาฉันนั่งรถเธอไปเที่ยวด้วยกันในบางครั้งผู้คนรู้สึกสำนึกผิดที่ได้ทำบางอย่างแก่ใครบางคนเมื่อหลายปีก่อนถ้าสิ่งที่ทำผิดในอดีตไปแล้วไม่อาจแก้ให้กลายเป็นถูกได้แต่คุณสามารถทำให้เป็นกลางได้ด้วยการแสดงความกรุณาต่อคนคนหนึ่งในเวลาปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ฉันทำคือลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและเอื้อมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าความโศกเศร้าความเสียใจและความสำนึกผิดทำลายเซลล์ของร่างกายและปล่อยพิษออกสู่บรรยากาศรอบตัวคนคนนั้นด้วยผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับฉันด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าโปรดช่วยให้ฉันมีความสุขและเบิกบานด้วยเถิดเพราะความโศกเศร้าทำให้ฉันหงุดหงิดกับคนในครอบครัวจนฉันก่อกรรมมากขึ้นเรื่อยๆฉันถูกขอให้รักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังไว้ทุกข์ให้กับลูกสาวของเธอฉันปฏิเสธความเชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับการสูญเสียหรือการพรากจากกันและยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นความสุขความรักและความสงบสุขของผู้หญิงคนนั้นเธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีแต่ลูกชายของเธอส่งข่าวมาบอกว่าไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอมีความสุขมากจนไม่น่านับถือเลยดังนั้นจิตใจของมนุษย์จึงชอบจมจ่อมอยู่กับความโศกเศร้าและความเสียใจฉันรู้จักผู้หญิงอีกคนที่ชอบคุยโวถึงปัญหาของเธอแน่นอนเธอมักมีเรื่องที่จะคุยโวได้เสมอความคิดแบบเก่าก็คือถ้าผู้หญิงไม่กังวลเรื่องลูกๆแล้วล่ะก็เธอก็ไม่ใช่แม่ที่ดีแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าความกลัวของผู้เป็นแม่คือสาเหตุของการเกิดโรคและอุบัติเหตุมากมายที่เข้ามาในชีวิตของลูกๆเพราะความกลัวทำให้มองเห็นโรคหรือสถานการณ์ที่หวาดกลัวได้ชัดเจนในใจและภาพเหล่านี้คือเป้าหมายมันไม่ใช่ภาพที่เป็นกลางเลยผู้เป็นแม่ที่เป็นสุขสามารถพูดได้อย่างจริงใจว่าได้มอบลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าเขาได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึกโดยรู้ว่าน้องชายของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแทนที่จะยอมแพ้ต่อความหวาดกลัวเธอเริ่มกล่าวถ้อยคำแห่งความจริงโดยกล่าวว่ามนุษย์คือความคิดที่สมบูรณ์แบบในจิตแห่งพระเจ้าและเขาจะอยู่ในสถานที่อันถูกต้องเสมอดังนั้นน้องชายของฉันจึงอยู่ในสถานที่อันถูกต้องของเขาและได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันรุ่งขึ้นเธอพบว่าน้องชายของเธออยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดระเบิดขึ้นในเหมืองแต่เขาหนีรอดออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์มนุษย์จึงเป็นผู้พิทักษ์น้องชายของตัวเองในความคิดและมนุษย์ทุกคนควรรู้ว่าสิ่งที่เขารักนั้นอยู่ในพื้นที่ลี้ลับที่สูงที่สุดและอยู่ใต้ร่มเงาแห่งพระเจ้าจะไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นกับท่านและจะไม่มีภัยพิบัติใดๆเข้ามาใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไปผู้เกรงกลัวก็ไม่ได้รับความรักที่สมบูรณ์แบบและความรักคือการเติมเต็มกฎให้ครบถ้วนจบบทที่7ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับฝากกด Subscribe ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ